หนึ่งในปัญหาที่เกิดกับวิสาหกิจชุมชนก็คือสินค้าฝีมือชาวบ้านมักไม่ประสบความสำเร็จในด้านยอดขายเรื่องของรายได้ร้อยทั้งร้อยนะครับถ้าไม่มาจากข้อแรกเลยก็คือตัวสินค้าเองที่ไม่ได้มาตรฐานด้อยคุณภาพก็มักจะมาจากเรื่องของแพ็กเกจจิ้งการทำตลาดช่องทางการขายไปจนถึงการทำบัญชีกำไรขาดทุนที่ไม่ได้แยกกันอย่างชัดเจนเป็นที่มาที่ธรรมศาสตร์โมเดลของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีได้ให้นักศึกษาได้ลงไปฝังตัวสร้างผลิตภัณฑ์ให้กับชาวบ้านได้มีรายได้อย่างยั่งยืนทุกขั้นตอนวันนี้เรายังอยู่ที่ระยองนะครับไปรู้จักกับอีกผลิตภัณฑ์คือมันทอดที่เนรมิตเอามันสำปะหลังที่ราคากิโลกรัมละเพียง10บาทเท่านั้นใครจะคิดนะครับว่าวันนี้ได้กลายเป็นสแน็คเป็นของว่างมันทอดที่ดูดีและดูแพงในชื่อแบรนด์ว่า Cassie Chips ขายได้ราคาถึงถุงละ35บาทนั่นเท่ากับสร้างมูลค่าเพิ่มจากเดิมถึง11เท่าตัวและสามารถทำมาร์จิ้นกำไรได้ถึง 54% จากยอดขายนี่เป็นอีกโจทย์นะครับที่น้องๆต้องเจองานยากตั้งแต่เริ่มเพราะว่ามันสำปะหลังที่ปลูกมากในอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองซึ่งความที่ปลูกจนล้นตลาดราคาก็เลยตกต่ำนักศึกษาและชาวบ้านจึงได้มาระดมสมองนำเอาองค์ความรู้ของชาวบ้านที่มีคือการทำมันทอดแต่มันสำปะหลังนั้นยากกว่าตรงที่จะต้องลองผิดลองถูกและเฟ้นหาพันธุ์ที่รสชาติได้รวมทั้งต้องฝานให้บางพอดีมิฉะนั้นจะมีสารไซยาไนด์ที่ตกค้างได้และสุดท้ายก็มาลงตัวที่มันหั่น5นาทีขณะที่รสชาติกว่าจะมาได้ในรสสมุนไพรและรสพริกเผาก็ต้องทดลองมากว่า20รสรวมทั้งการไม่ใช้ผงปรุงสำเร็จรูปนักศึกษาได้นำเอาเทคโนโลยีที่ลดการใช้น้ำมันหลังการทอดด้วยตู้อบร้อนเพื่อให้กรอบนานขึ้นลดเวลาการผลิตไปเกือบ3ชั่วโมงอีกทั้งยังลดความหืดได้ส่วนรสชาตินั้นการันตีได้อย่างที่เห็นนะครับว่าใครได้ลองชิมก็ต้องหยุดไม่อยู่จริงๆเมื่อขั้นตอนผลิตลงตัวแล้วนะครับก็ปรับแพ็กเกจจิ้งจากห่อกระดาษที่ดูไม่สวยแล้วก็มีคราบน้ำมันมาใช้เป็นซองใสพร้อมกับซีลที่ทำให้เก็บได้นานขึ้นยืดอายุที่วางบนเชลฟ์จาก2สัปดาห์เป็น6เดือนรวมทั้งปรับเปลี่ยนโลโก้ให้สวยงามจากนั้นก็ได้ช่วยกันหาช่องทางการตลาดการจำหน่ายทั้งออนไลน์และออฟไลน์เรียกว่าครบวงจรอย่างแท้จริงซึ่งขั้นตอนทั้งหมดนั้นก็ใช้เวลาเพียงแค่4เดือนเท่านั้นปั้นผลิตภัณฑ์จากศูนย์ลองผิดลองถูกจนกลายเป็นยอดขายที่ทวีคูณผมคิดมันเป็นความลงตัวของวิธีคิดของเด็กที่เป็น Gen Y ตอนปลาย Gen Z ตอนต้นเนี่ยซึ่งเขาก็มีวิธีคิดคนละแบบกับคนในรุ่นเดิมๆแต่เขาเนี่ยได้โชคดีที่มาเรียนรู้ภูมิปัญญาชุมชนแล้วก็เอา2เรื่องนี้มาผสมกันแล้วต่อยอดไปภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยผมก็เลยคิดว่ามันเป็นความลงตัวอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดการเชื่อมภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือชุมชนกับโน้ตฮาวสมัยใหม่แล้วเด็กเหล่านี้เนื่องจากเขามีโลกทั้งใบอยู่ในปลายนิ้วของเขาอ่ะเพราะฉะนั้นเขาหาทุกอย่างทั่วโลกได้เขาสามารถจะศึกษาค้นคว้าในเรื่องที่เขาไม่เคยเรียนในเรื่องที่เขาไม่เคยเจอเขาก็หาวิธีการแก้ปัญหาได้แล้วผมคิดว่านี่คือเรื่องใหญ่ที่สุดคือทักษะติดตัวเด็กที่เราเรียกว่าคิดวิเคราะห์ขน3เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่สำคัญกว่าความรู้มากนะครับในปัจจุบันคิดเองเป็นวิเคราะห์เป็นค้นคว้าต่อยอดเป็นและเอาคิดวิเคราะห์ขนมาบวกกับเรื่องสำคัญคือจินตนาการการสื่อสารได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านแอปแชทอย่างไลน์ก็ช่วยให้ชาวบ้านและนักศึกษาได้ติดต่อแก้ปัญหากันได้ตลอดแม้ระยะเวลาโครงการจะสิ้นสุดลงแล้วนะครับแต่ถึงวันนี้ก็ยังคงติดตามผลสอบถามและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าร่วมกันคุณผู้ชมดูแล้วน่าจะได้ไอเดียนะครับจากวิชาธรรมศาสตร์โมเดลนี้ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิภพอุดรคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีเจ้าของไอเดียก็ชี้ว่าสามารถนำไปปรับใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนทั่วประเทศเพราะว่าทดสอบมาแล้วสำเร็จแทบทุกโครงการเริ่มตั้งแต่การตั้งไข่ไปจนถึงการสร้างความยั่งยืนให้กับชาวบ้านแล้วขั้นก้าวหน้าต่อไปคือยังจับมือกับองค์กรเอกชนให้มาร่วมต่อยอดและแบ่งปันเทคโนโลยีเป็นเครือข่ายต่อไปได้อีกซึ่งล่าสุดทางปตท.นะครับก็สนใจจะนำผลิตภัณฑ์นี้ไปวางขายในร้านกาแฟอเมซอนสาขาประเทศสิงคโปร์ขณะที่ชาวบ้านเองก็รู้โนว์ฮาวการทำอีคอมเมิร์ซเพื่อโอกาสช่องทางออนไลน์นั่นหมายถึงตลาดที่มีคนซื้อทั่วทั้งโลกครับชุมชนสามารถพูดถึง Shopee พูดถึง Lazada ได้เนี่ยมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าโลกออนไลน์สำหรับเขาคือสิ่งที่เขาเข้าถึงเรียบร้อยแล้วแล้วผมคิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามสินค้าของเราไปออนไลน์ได้ตลาดเขาคือ global มันไม่จบอยู่ที่ระยองหรือประเทศไทยต่อไปเป้าหมายสูงสุดของเราคือทำให้เขาไปตลาดโลกให้ได้และผมคิดว่านักศึกษาเรากับชุมชนร่วมมือกันจะไปถึงจุดนี้ได้ในอนาคตครับ
SME หรือว่าชุมชนไหนสนใจนะครับก็สามารถสอบถามได้ทางธรรมศาสตร์ Business School คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีของธรรมศาสตร์นะครับรวมทั้งสถานศึกษาใดนะครับสนใจนำโมเดลนี้ไปใช้ทางคณะก็ยินดีจะถ่ายทอดเพื่อร่วมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้กับชาวบ้านและชุมชนซึ่งสำคัญที่สุดนะครับรองมาก็คือว่าที่บัณฑิตเหล่านี้ก็ยังสามารถนำประสบการณ์ที่ล้ำค่าไปแก้ปัญหาสร้างนวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรประสบความสำเร็จประเทศยั่งยืนและวันหนึ่งนะครับเราอาจได้เห็นผลิตภัณฑ์ที่น่าซื้อหาแปะแบรนด์คนไทยโดยชาวบ้านแท้ๆแบบที่ญี่ปุ่นนั้นทำได้สำเร็จครับสินชัยพงพาณิชย์ถ่ายภาพรัฐภูมินินสิริมองโลกมองเรารายงาน